ปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติสวัสดีครับพบกับผมบัญชาธนบุญสมบัติในรายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการวันนี้นะครับผมจะมาชวนคุณผู้ชมนะครับเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าสนใจนะครับหรือบางคนคิดว่าน่าทึ่งทีเดียวนะครับเป็นวงแหวนครับวงแหวนที่เรียกว่าวงแหวนวอร์เท็กซ์หรือบางครั้งถ้าเกิดในน้ำนะครับก็เรียกว่าวงแหวนฟองอากาศเมื่อประมาณต้นเดือนเมษายนนะครับในปี 2024 นี้นะครับมีข่าวใหญ่ระดับโลกเลยนะครับที่ว่าภูเขาไฟเอ็ตนานะครับในอิตาลีเนี่ยปล่อยวงแหวนนะครับออกมาเป็นชุดใหญ่เลยนะครับเยอะเลยนะครับแล้ววงแหวนนี้มีขนาดใหญ่มากเห็นว่ามองไกลๆก็สามารถเห็นชัดได้นะครับถ้าเกิดข้อสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับกับภูเขาไฟเอ็ตนานะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้รู้กันมานานแล้วนะครับเพราะว่าภูเขาไฟเอ็ตนาเนี่ยปล่อยวงแหวนลักษณะแบบนี้เนี่ยมาตั้งแต่ประมาณ300 ปีก่อนแล้วมีบันทึกเอาไว้จริงๆน่าจะก่อนนั้นด้วยมาดูใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับวงแหวนที่ว่านี้นะครับถ้าภาษาวิชาการเรียกว่าวงแหวนวอร์เท็กซ์นะครับวอร์เท็กซ์ริงแต่ถ้าว่ามันลักษณะเป็นควันนะครับก็เรียกว่า Smoke Ring วงแหวนควันนะครับมีลักษณะที่คล้ายๆเกือบจะเป็นวงกลมนะครับวงกลมแต่ว่าบิดเบี้ยวเล็กน้อยแล้วก็ลอยสูงขึ้นไปขนาดของมันเนี่ยนะครับประมาณสักอยู่ในระดับประมาณสัก10 เมตรนะครับหรือใหญ่ถึงเป็น100 เมตรก็มีดังนั้นมองไกลๆเนี่ยเห็นชัดมากลองมาดูคลิปนะครับซึ่งไม่ใช่ของปีนี้นะครับแต่ว่าภูเขาไฟเอ็ตนาเนี่ยจะปล่อยวงแหวนวอร์เท็กซ์เนี่ยขึ้นมาเป็นระยะจากคลิปนี้จะเห็นว่านะครับลักษณะของวงแหวนเนี่ยนะครับจะให้ก่อตัวขึ้นมานะครับแล้วก็พุ่งขึ้นตามในแนวตั้งฉากกับระนาบวงแหวนลอยสูงขึ้นไปนะครับแล้วคงตัวอยู่นานมากเลยตามสถิติเนี่ยนะครับสามารถคงตัวอยู่ได้นานถึง10 นาทีแล้วก็บางครั้งเนี่ยมามากกว่า1วงแหวนด้วยนะครับจะเห็นว่าลักษณะรูปร่างวงแหวนเนี่ยไม่ได้กลมป๊อกเลยนะครับแต่ว่าบิดเบี้ยวไปเล็กน้อยแต่ลักษณะวงแหวนเอาไว้นะครับพอประมาณแล้วก็มีกลุ่มคล้ายๆเป็นไอนะครับรอบๆทีนี้มาดูการเกิดกันนิดหนึ่งในการเกิดวงแหวนแบบนี้นะครับเราต้องเปรียบเทียบกับอะไรบางอย่างที่น่าสนใจสมมติว่าคุณผู้ชมนะครับเปิดก๊อกน้ำให้มันไหลลงมาตรงๆนะครับนะน้ำก็ไหลลงมาจากปลายก๊อกนะครับลงมาสู่ข้างล่างทีนี้ถ้าเราหาอะไรบางอย่างที่มีลักษณะเป็นผิวโค้งนะครับเช่นช้อนนะครับซึ่งง่ายมากนะครับไปแตะที่ผิวของน้ำที่ไหลลงมาทุกคนจะทราบดีเลยนะครับว่าน้ำเนี่ยนะครับจะไหลตามผิวช้อนลงไปเรื่องนี้เนี่ยไม่น่าแปลกใจเพราะว่าเวลาเราเทน้ำออกจากขวดนะครับหรือเทนมหรือเครื่องดื่มอะไรก็ตามนะครับสังเกตไหมครับบางทีเราเทแล้วมันหกนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะไหลตามพวกตรงปากขวดมาด้วยนะครับลักษณะที่ของไหลหรือของเหลวเนี่ยนะครับนะมันวิ่งตามผิวโค้งแบบนี้เป็นปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์นะครับเรียกควอนด้าเอฟเฟกต์ปรากฏการณ์ควอนด้าทีนี้ปรากฏการณ์ควอนด้าเนี่ยน่าสนใจตรงนี้ครับนี่คือช่องเปิดนะครับที่อากาศไหลออกหรือพวกควันหรือว่าไอต่างๆไหลออกมานะครับนะสิ่งเกิดขึ้นคือเวลามีการแบบว่าพุ่งออกมาจากพวกของไหลนะครับออกผ่านช่องเปิดนี้ถ้าตรงบริเวณตรงกลางเนี่ยมันก็จะพุ่งมาตรงๆเลยไม่มีอะไรขวางนะครับแต่ถ้าการไหลของไหลนั้นอยู่แถบขอบของช่องเปิดสิ่งเกิดขึ้นคือของไหลมีแนวโน้มที่จะเกาะกับผิวของช่องเปิดนะครับรอบๆนี้เหมือนกับที่น้ำนั้นนะครับเกาะกับช้อนนะครับดังนั้นความเร็วของไหลบริเวณนี้จึงสูงกว่าหรือเร็วกว่าของไหลที่อยู่ตรงแถวขอบสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเมื่อตรงนี้ไหลเร็วกว่าตรงกลางไหลเร็วกว่าตรงนี้ไหลช้ากว่าไหลไม่เท่ากันปั๊บเกิดการม้วนหมุนตัวนะครับแบบสมมาตรและถ้ามองแบบ3 มิติก็ออกเป็นรูปแค่โดนัทนะครับถึงเรียกว่าวงแหวนวอร์เท็กซ์นี่คือกำเนิดของวงแหวนวอร์เท็กซ์ที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะมีคำถามว่าตรงช่องเปิดนี้จำเป็นต้องเป็นวงกลมป๊อกเลยไหมคำตอบคือไม่จำเป็นแต่ถ้ามันวงกลมนะครับแบบสมมาตรดีมากๆเลยนะครับรูปร่างของวงแหวนเนี่ยก็จะออกมาค่อนข้างจะเป็นโดนัทนะครับหรือว่าวอร์เท็กซ์เนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากนะครับแต่ถ้าวงนี้นะครับบิดเบี้ยวไปหรือไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะมีวงออกมาเหมือนกันแต่จะไม่กลมมากนักนะครับอันนี้เป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่เขาศึกษากันจริงจังมากนะครับผมอยากให้ดูปรากฏการณ์ควอนด้านิดหนึ่งนะครับเป็นการให้เกียรติคุณอารีควอนด้านะครับอ่านว่าอารีเพราะว่าเป็นคนโรมาเนียนนะครับเป็นนักประดิษฐ์และคนที่ศึกษาเรื่องอากาศพลศาสตร์นะครับปรากฏการณ์ควอนด้าเนี่ยนะครับบางคนอาจจะเห็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ง่ายๆนะครับเช่นเอาพวกไดร์เป่าผมมาเนาะแล้วก็ลูกปิงปองมาใส่นะครับนะพอเป่าขึ้นไปตรงๆเนี่ยลูกปิงปองก็คงอยู่แบบนั้นไม่น่าแปลกใจเพราะว่ามันเหมือนกับลมดันเอาไว้แต่ถ้าเราเอียงนะครับเอียงลูกปิงปองก็ยังสามารถลอยอยู่ได้เหมือนกันนะครับด้วยหลักการ2อย่างคือปรากฏการณ์ควอนด้าที่ทำให้อากาศนะฮะไหลติดผิวนะครับพออากาศไหลติดผิวปั๊บไหลเร็วความดันลดลงตามหลักเบนูรี่เนี่ยความดันตรงนี้จะต่ำ แรงกดอากาศก็จะดันเข้ามารักษาลูกปิงปองให้ลอยอยู่นะครับกันคอนด้าเนี่ยยังมีอื่นอีกเช่นการออกแบบพวกแอร์คอนดิชันในห้องนะครับอากาศเนี่ยมีแนวโน้มที่จะไหลเกาะตามพวกผนังหรือผิวต่างๆนี่นะครับดังนั้นคนที่ออกแบบพวกระบบปรับอากาศเนี่ยจะรู้เรื่องนี้ดีเลยว่าทำอย่างไรให้อากาศไหลเวียนทั่วห้องหรือว่าไปยังบางจุดมากพิเศษตามต้องการได้เรื่องนี้ยังเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบพวกรถแข่ง Formula F1 นะครับหรือแม้แต่เรื่องปีกเครื่องบินด้วยเช่นกันไว้ผมจะหาโอกาสขยายความต่อไปทีนี้มาดูคำถามว่าทำไมภูเขาไฟเอ็ดนาถึงเรียกว่าขยันที่จะปล่อยวงแหวนวอร์เท็กซ์ออกมานะครับมีหลายสาเหตุนะครับอย่างหนึ่งคือรูปร่างของช่องเปิดเนี่ยเป็นวงกลมนะครับค่อนข้างกลมแล้วก็มีการปลดปล่อยแก๊สอย่างรวดเร็วนะครับแก๊สต้องออกมาเร็วมากนะครับแล้วก็มีการแบบสะสมพลังเรียกว่าความดันเอาไว้เยอะมากแล้วก็ที่สำคัญคือว่าอากาศรอบๆนี้นะครับค่อนข้างจะไม่มีลมพัดแรงมากนักต้องจินตนาการนะครับว่าถ้ามีลมพัดแรงเนี่ยวงแหวนวอร์เท็กซ์ก็จะสลายตัวอย่างรวดเร็วไปทีนี้มีคำถามว่านอกจากภูเขาไฟเอ็ดนาแล้วยังมีภูเขาไฟลูกอื่นอีกไหมคำตอบคือมีครับภูเขาไฟในอิตาลีเช่นกันเลยนะครับสตอมเบอรี่นะครับสตอมเบอรี่ก็มีวงแหวนวอร์เท็กซ์เกิดได้แต่เกิดน้อยกว่าและที่อื่นนะครับเช่นในนิการากัวในไอซ์แลนด์阿拉斯加ต่างๆหลายพื้นที่ในโลกในญี่ปุ่นก็มีนะครับที่เกิดวงแหวนวอร์เท็กซ์แต่ว่าเกิดน้อยกว่าที่เอ็ดนานะครับผมนำภาพนี้มาให้ดูเพราะว่าเรื่องการศึกษาวงแหวนวอร์เท็กซ์เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าอย่างนี้ครับเวลาภูเขาไฟเกิดการปะทุเนี่ยนะครับเราเห็นกลุ่มควันเนี่ยขึ้นมานะครับคล้ายๆดอกเห็ดใช่ไหมครับปรากฏว่าพอศึกษาลึกๆไปแล้วเนี่ยมันมีแง่มุมบางอย่างเกี่ยวข้องกับวงแหวนวอร์เท็กซ์เช่นกันนะครับเวลากลุ่มควันจากภูเขาไฟเนี่ยลอยขึ้นมาสูงนะครับสิ่งเกิดขึ้นคืออากาศร้อนยกตัวขึ้นนะครับอากาศรอบๆเนี่ยพุ่งเข้าหานะครับพุ่งเข้าหาสิ่งเกิดขึ้นคือพอพุ่งหาปั๊บมันเกิดการหมุนเป็นได้บางแบบอย่างนี้หมุนตามแนวนอนก่อนจากนั้นอากาศร้อนที่ดันขึ้นมาเนี่ยก็จะยกให้การหมุนตามแนวนอนเนี่ยเกิดขึ้นตามแนวดิ่งเราจึงเห็นบางครั้งเห็นในกลุ่มควันเนี่ยมันค่อยๆหมุนตัวช้าๆนะครับแบบนี้คือแบบที่เกิดขึ้นกับพวกเมฆฝนฟ้าคะนองนะครับที่ทำให้เกิดพายุพวกลมแรงนะครับหรือว่าเรื่องฟ้าร้องฟ้าผ่าเป็นต้นนี่คือแบบที่1ไม่เกี่ยววงแหวนวอร์เท็กซ์แต่อีกแบบหนึ่งคือแบบนี้ครับเวลากลุ่มควันจากภูเขาไฟเนี่ยนะครับลอยขึ้นสูงขึ้นมานะครับบางครั้งนะครับอากาศตรงบริเวณนี้เกิดฟอร์มตัวนะครับก่อตัวเป็นวงแหวนวอร์เท็กซ์ได้ด้วยสิ่งเกิดขึ้นคือเป็นวงแหวนวอร์เท็กซ์ปั๊บมันจะเลี้ยงให้รูปร่างนี้คงตัวอยู่แล้วก็เราจะเห็นรูปร่างป้อมๆนะครับลักษณะแบบนั้นดังนั้นเบื้องหลังของกลุ่มควันภูเขาไฟเนี่ยมีวงแหวนวอร์เท็กซ์อยู่ในบางกรณีมีจุดน่าสนใจนะครับเมื่อ20กว่าปีก่อนนะครับ21ปีแล้วนะครับ2546ผมไปค้นข่าวมาเจอนะครับคืออย่างนี้ในการถ่ายทำนิยายเรื่องสายโลหิตนะครับพบว่าอย่างนี้มันมีฉากตอนที่ต่อสู้กันนะครับแล้วเกิดการระเบิดต่างๆนะฮะแล้วก็มีการฝังทำเอฟเฟกต์นะครับของการปะทุระเบิดขึ้นมาปรากฏว่าตามข่าวนะครับจากข่าวสดให้เครดิตเขานะครับเขารายงานว่าระหว่างการถ่ายทำเนี่ยมีวงแหวนประหลาดสีดำลอยอยู่เหนือนะครับนักแสดงอยู่คงตัวอยู่นานประมาณ15นาทีนานทีเดียวนะครับแล้วตอนนั้นเกิดข้อสงสัยกันว่ามันคืออะไรนะครับพอเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยโอ้นี่คือวงแหวนวอร์เท็กซ์แน่นอนแต่คำถามคือทำไมสีดำสีดำเพราะว่ามันมาจากการเผาไหม้ของน้ำมันนะครับที่เป็นเชื้อเพลิงนะครับในการทำเอฟเฟกต์ของการระเบิดนั่นเองนะครับดังนั้นเรื่องนี้นอกจากเป็นวิทยาศาสตร์แล้วนะครับบางครั้งยังเกี่ยวข้องกับเราในเชิงวัฒนธรรมด้วยนี่ครับภาพขยายใหญ่นะครับนะที่เป็นสีดำพวกเขม่านะครับคือตัวอากาศเนี่ยนะครับมองไม่เห็นนะครับแต่พอมีมันเก็บเอาเขม่าห่อไปด้วยแล้วก็ห่อไปรูปร่างวงแหวนที่ชัดเจนเนี่ยนะครับมันก็พาขึ้นไปลอยสูงคงตัวอยู่นานพอสมควรมีการทดลองบางอย่างทำได้นะครับอันนี้ผมต้องให้เครดิตกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยศาสตร์แห่งชาติซึ่งผมไปพบมาเมื่อประมาณสัก4-5 วันก่อนนะครับผมไปที่สถาบันวิจัยศาสตร์แห่งชาติที่ฉะเชิงเทราเป็นหอดูดาวที่แปลงยาวนะครับนะแล้วก็ท่านก็คุณพานุอุบลน้อยนะครับสร้างวงแหวนวอร์เท็กซ์ให้ดูนะครับลองมาดูกันใช้กลุ่มควันนะครับนะแล้วก็มีท่อเล็กกระแทกด้านหลังนะครับมันก็จะเป็นวงแหวนโผล่ออกไปแบบนั้นนะครับแล้วแต่ขนาดของไอตัวที่กระบอกที่เราจะใช้ในการยิงควันนะครับในต่างประเทศนี่นะครับนะนำเอาเรื่องนี้ไปทำเป็นของเล่นแล้วของเล่นขายด้วยคราวนี้มาลงน้ำกันนะครับลองไปดูว่าในน้ำนี่เกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับนะนี่คือคลิปของโลมาเล่นกับวงแหวนวอร์เท็กซ์แต่ว่าเป็นวงแหวนวอร์เท็กซ์ที่พิเศษเพราะว่าอยู่ในน้ำเรียกว่า Bubble Ring คือวงแหวนแบบฟองอากาศนะครับจุดแตกต่างคืออย่างนี้วงแหวนฟองอากาศเนี่ยตัวเนื้อโดนัทเนี่ยนะครับจะไม่ตันตะเทียบอย่างนี้นะแต่ว่ามีอากาศอยู่ภายในนะครับในทางวิชาการเนี่ยเขาจะแยกแยะเป็น2อย่างแต่ว่าหลักการเกิดเนี่ยคล้ายคลึงกันมากนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นความบันเทิงหรือความสวยงามของธรรมชาติแบบหนึ่ง นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับนอกจากโลมาและวาฬก็ทำได้นะครับนะสัตว์อื่นอีกหลายชนิดก็ทำได้นะครับวงแหวนเนี่ยนะครับเล่นกับคนได้ด้วยนะครับคนก็ทำได้นะครับคนก็ทำได้จริงๆแล้วหลายท่านอาจจะทราบว่าบางทีเห็นคนที่สูบบุหรี่เนาะเขาพ่นควันมาเป็นวงแหวนนั่นก็วงแหวนวอร์เท็กซ์เช่นกันนะครับอันนี้เป็นภาพแอนิเมชันนะครับจริงๆควรจะเคลื่อนไหวน้อยนะครับนะขยับอย่างนี้นะครับหมุนตามลูกศรนะครับแสดงลักษณะของการไหลของอากาศนะครับหรือว่าน้ำนะครับในวงแหวนวอร์เท็กซ์หรือ Bubble Ring มีการศึกษาเอาวงแหวนวอร์เท็กซ์สองวงมาชนกันนะครับนะแล้วก็ดูแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดคำถามว่าศึกษาไปทำไมพวกนี้มันเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้เลยคำตอบคือการศึกษาเรื่องพวกนี้เนี่ยมีประโยชน์นะแน่นอนครับมันช่วยเราเข้าใจพฤติกรรมของของไหลเช่นเวลาอย่างแมงกะพรุนเนี่ยนะครับเวลาเขาขยับตัวเนี่ยนะครับสมมติเรากินร่มเนาะขยับหดตัวอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเกิดวงแหวนวอร์เท็กซ์เนี่ยออกมาแล้วมันผลักดันให้ตัวแมงกะพรุนเนี่ยนะครับเคลื่อนที่ไปแมงกะพรุนเนี่ยเป็นสัตว์น้ำที่เคลื่อนที่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแปลว่าใช้พลังงานน้อยแต่เคลื่อนที่ได้ดีนะครับไม่เร็วที่สุดนะครับแต่ใช้พลังงานน้อยนะครับด้วยการที่ว่ากล้ามเนื้อมันบางนะครับแล้วก็ใช้วงแหวนวอร์เท็กซ์เนี่ยในการขับเคลื่อนด้วยดังนั้นเนี่ยนะครับมนุษย์เนี่ยก็เลยเอากลไกของแมงกะพรุนเนี่ยนะครับมาใช้ในการออกแบบนะครับว่ายานพาหนะในน้ำเนี่ยถ้าขับเคลื่อนด้วยวงแหวนวอร์เท็กซ์จะเป็นอย่างไรมีการคิดกันนะครับแล้วก็ลงมือด้วยอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคืออย่างนี้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยนะครับนะการยกตัวมันสำคัญมากนะครับแต่ทีนี้ตอนมันล่อนลงนะครับถ้าล่อนลงเร็วเกินไปแล้วก็การเคลื่อนที่ไปหน้าช้าเกินไปเนี่ยอาจจะเกิดสภาวะที่เรียกว่า vortex ring state หรือสภาวะวงแหวน vortex นะครับนะเกิดอะไรขึ้นแรงยกจะตกลงเฮลิคอปเตอร์ตกได้นะครับดังนั้นนักบินที่ขับเฮลิคอปเตอร์ทุกคนเนี่ยจะรู้เรื่องนี้และหาทางแก้ไขขึ้นมานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเฮลิคอปเตอร์ที่เคยตกจากวงแหวน vortex สถานะวงแหวน vortex นะครับมีอะไรอีกทางดาราศาสตร์ซูเปอร์โนวาซึ่งเป็นการระเบิดของดาวมวลมากนะครับตั้งแต่8เท่าของดวงที่ขึ้นไปเนี่ยพอตูมออกมานะครับบางดวงซูเปอร์บางดวงเนี่ยออกมาเป็นวงแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราใช้กล้องกำลังสูงขยายนะอย่าง James Webb นะครับ telescope เนี่ยครับฉายดูมันเป็นวงแหวนนะครับวงแหวนแล้วพบว่าบางลักษณะของเขาเนี่ยนะครับมีรายละเอียดของวงแหวนวอร์เท็กซ์เช่นกันดังนั้นสเกลของวงแหวนวอร์เท็กซ์เนี่ยต้องมีตั้งแต่เล็กๆนะครับจนใหญ่ระดับจักรวาลเลยนะครับนะการศึกษาพลาสมาซึ่งเป็นสารที่4ของสสารก็น่าสนใจเช่นกันนะครับในบางสภาวะพบว่าพลาสมานะครับซึ่งคืออะตอมหรือโมเลกุลเนี่ยที่เสียอิเล็กตรอนไปจนกลายเป็นประจุบวกกับลบเนี่ยนะครับออกมาเนี่ยแล้วพอถูกพ่นออกมาปั๊บเนี่ยเกิดเป็นวงแหวนวอร์เท็กซ์ทำไมต้องศึกษาพลาสมาเรียนให้ทราบว่าอย่างนี้ครับในบรรดาสถานะสสารนะครับตอนเด็กๆเราเรียนว่ามีของแข็งของเหลวก๊าซ3อย่างใช่ไหมพอเรียนสูงขึ้นมาปั๊บมีพลาสมาด้วยเช่นไฟเป็นพลาสมานะครับนะแต่สูงขึ้นไปอีกอาจจะมีโบสไอน์สไตน์คอนเดนเซตต่างๆตัดนี้ทิ้งไปก่อนขอเรียนให้ทราบว่าในบรรดาสถานะทั้งหมดนี้นะครับพลาสมาเป็นสถานะที่มีมากสุดในเอกภพนะครับ 99.999% เพราะว่าดาวฤกษ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นพลาสมานะครับดังนั้นการศึกษาพวกสถานะของพลาสมานะครับไม่ว่าจะเป็นวงแหวนวอร์เท็กซ์อะไรก็ตามเนี่ยนะครับมีประโยชน์ในการทำความเข้าใจของลักษณะพลาสมาของมันการเคลื่อนไหวของมันเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ศึกษาถ่ายเทียร์ช็อตเลยนะครับในการออกแบบพวกปริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นนะครับออกแบบเตาปฏิกรณ์เนี่ยพอเข้าใจเรื่องวงแหวนวอร์เท็กซ์ปั๊บเนี่ยก็สามารถควบคุมไอออนหรือพลาสมาให้เป็นไปตามที่ต้องการได้ดังนั้นเป็นความหวังมนุษย์นะครับที่จะสร้างพลังงานสะอาดจากปริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นอันนี้เป็นอะไรที่เป็นเชิงการทดลองอยู่เวลาใช้ยาหยอดตาเนี่ยเอาใช้ของเหลวใช่ไหมครับแต่ว่ามีการทดลองว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมที่ใช้ละอองลอยแล้วละอองลอยถูกยิงออกมาเป็นลักษณะวงแหวนวอร์เท็กซ์เข้าสู่เรียกว่าเบ้าในตาเราปริมาณจะน้อยกว่านะครับแล้วก็แม่นยำกว่าเป็นการทดลองมีบางอย่างที่อยากให้ชมนะครับผมเคยไปค้นเจอว่าอย่างนี้มีไอเดียที่เสนอขึ้นมาบอกว่าเป็นไปได้ไหมการปล่อยควันพวกโรงงานเนี่ยถ้าปล่อยเป็นวงแหวนวอร์เท็กซ์เนี่ยขึ้นไปสูงเลยแล้วก็ถูกกระจายออกไปแบบนี้ปรากฏว่ายังอาจจะใช้ไม่ได้เพราะว่าเราคุมลมที่อยู่บนไม่ได้นะครับอีกแบบหนึ่งคือเคยมีการเสนอนะครับที่เดนมาร์กนะครับบอกว่าเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะนะครับแล้วก็มีกิมมิคเล็กๆคือปล่อยวงแหวนวอร์เท็กซ์ออกมาเป็นคอนเซปต์ไอเดียแล้วก็ทดลองนิดหน่อยแต่ปรากฏว่ามันไม่เวิร์กนะครับดังนั้นเวลาเห็น2อย่างนี้พบว่าเป็นไอเดียที่เสนอกันมานะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้งานจริงและสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นกับวงแหวนวอร์เท็กซ์นะครับขอเล่นแบบนี้ถ้ามีน้ำแข็งแห้งนะครับสมมติเราไปซื้อไอศกรีมมานะครับน้ำแข็งแห้งเนี่ยลองใส่ชามนะครับใส่น้ำไปในชามแล้วใส่น้ำแข็งแห้งลงไปแล้วสิ่งที่พวกเราจะพบคือว่า มันจะเกิดไอปุดๆขึ้นมานะครับเกิดจากการที่น้ำแข็งแห้งเนี่ยนะครับนะระเหิดขึ้นมานะครับแล้วก็ผลักตัวเองขึ้นมาแล้วก็ฟอร์มตัวขึ้นมานะครับเป็นวงแหวนวอร์เท็กซ์ขึ้นมาได้ด้วยอันนี้เป็นของเล่นเล็กๆที่สามารถเล่นเองในบ้านหากมีน้ำแข็งแห้งนะครับและนี่คือบางตัวอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับวงแหวนวอร์เท็กซ์นะครับจากรายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการพบกันใหม่ได้ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ Thai PBS Podcast View the world via the voice